บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งในเชียงรายวันแรกคึกคักตั้งแต่เช้าทั้งบรรดาผู้สมัครผู้สนับสนุนและผู้ติดตามก็มาให้กำลังใจกันจำนวนมากนะคะแต่ละคนต่างก็สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นเพราะว่าที่เชียงรายยังมีปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่สูงกว่า120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัญหาไฟป่าการเผาและฝุ่นละอองก็ทำให้พรรคการเมืองต่างชูนโยบายเรื่องฝุ่นเป็นวาระหลักของพรรคในการผลักดันแก้ไขปัญหาโดยผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขต4เน้นการผลักดันพรบอากาศสะอาดขณะที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยเขต1เสนอแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนโดยเฉพาะการลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปปลูกข้าวโพดในประเทศเพื่อนบ้านและเป็นสาเหตุการเผาป่าซึ่งก็ต้องมีระเบียบที่ชัดเจนในการนำเข้ารวมทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ที่ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนค่ะ